เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนท่านประธานครับเริ่มต้นท่านก็บอกแล้วแอบอ้างนะครับชวนเชื่อว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษท่านประธานที่เคารพครับปีหนะ้า ถ้าพวกผมเป็นรัฐบาลพวกผมจะเอากัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดแน่นอนจะต้องแก้ไขคำปรารบอันนี้ท่านประธานที่เคารพครับพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนท่านประธานครับเปิดโอกาสให้มีการผลิต ขายนำเข้ายังต้องนำเข้าอีกนะครับส่งออกหรือมีไว้ครอบครองเพื่อส่งเสริมกรเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเดี๋ยวบอกผมมานะครับมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันคุ้มค่าไหมกับสุขภาพกับปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยตอบนะครับกรรมธิการ ท่านจะส่งออกไปประเทศไหนครับตอบอีกคำถามหนึ่งประเทศไหนครับที่จะส่งออกคาดว่าประเทศรายใหญ่ที่จะรับซื้อกัญชาจากประเทศไทยเนี่ย199ประเทศเนี่ยมีอยู่4ประเทศที่เสรีเนี่ยประเทศไหนจะนำเข้าเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับ3าอันดับ4ี่ตอบผมไปสิงคโปร์ได้ไหมไปด่าเขาเรียกทูตมาหาว่าเขาตรวจ ละเอียดไม่ให้เกียรติรัฐมนตรีเขาไม่ต้องการกัญชาไครับไม่ต้องการให้พักกัญชาไม่ต้องการให้คนที่เสพกัญชาเข้าประเทศเขาไปมาเลเซียได้ไหมครับไม่ได้ไปเวียดนามได้ไหมครับไม่ได้ในอาเซียนไปประเทศไหนได้บ้างนี่หรือความถูกต้องระดับสากลเดี๋ยวตอบผมนะครับ ว่าส่งออกไปประเทศไหนปปสหน่วยปราบปรามยาเสพติด <no. S 1> ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย <Br> <aria> มันเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อสหประชาชาติยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดของโลกปปสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย แล้วจะตอบสังคมโลกได้ยังไงธรรมธานครับบอกว่าไปติดตามคนเสพตั้งแต่เด็กไปจนถึงตลอดชีวิตบอกว่าไม่ติดติดจำนวนน้อยเอาอะไรมาพูดครับคนเชียงรายไม่ต้องการกัญชาถ้าอยากจะให้คนเชียงรายเลือกกัญชาก็เลือกพักกัญชาชัดเจนไหมครับทำไมคนติดน้อยมันแพงมันหายาก เล้าวุลีมันหาง่ายมันขายในเซเว่นแต่กัญชามันไม่มีให้ขายแต่ณวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ขายครับแต่แบ่งปันกันได้เพราะมีทุกครัวเรือนปลูกกันเต็มประเทศไม่ต้องขายทำให้ยาบ้านะ่ะเม็ดละสิบบาทจาก300รอบาทเมื่อถูกการปราบปรามอย่างหนักวันนี้เหลือเม็ดละสิบบาทสิบเม็ดร้อยกินเมาค่าพ่อค่าแม่ท่านประธานครับ เหล้าบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าบุกพกาลีแต่กัญชายาเสพติดเนี่ยมันทำลายสังคมทำลายครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเสพเนี่ยนะครับมันมันเดือดร้อนถึงเมียถึงลูกถึงหลานเพราะไม่ทำงานสังคมขนาดเล็กครอบครัวจะเสื่อมสลายท่านประธานครับวันนี้ ผมอยากจะเรียกร้องอยากจะเรียกร้องผู้นำศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามซิกและศาสนาอื่นๆที่มีในประเทศไทยขอให้ท่านตื่นรู้ตื่นรู้ได้แล้วครับว่าวันนี้สังคมของประเทศไทยกำลังเสื่อมโทรมคนไทยกำลังจะอยู่ในอันตรายท่านประธานครับ อยากจะให้ท่านผู้นำได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้เพื่อศิลธรรมอันดีของประเทศขอบคุณครับท่านประานครับครับต่อไปคุณคารมพลพลกลาง